ก็ไม่มีอะไรวันนี้ผมก็มาเดินเล่นครับมาเดินเล่นใน Facebook แล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันมีโพสต์ใหม่มาวะท็อปอัพโปรโมชั่นวะแล้วมันก็มาวะดูดิคือเขาแบบไม่ได้อยู่ในไลฟ์ไม่ได้อยู่ในไหนเลยนะครับเขาโพสต์เงียบๆใน Facebook แล้วก็บูม Hey guys there's a new top up promotion for you แล้วผมก็แบบโอ้โหแล้วคนที่เติมไปก่อนหน้านี้ไม่เจ็บปวดรวดร้าวเลยเหรอวะดีนะที่ผมเติมป่าวะเติมไปนิดนึงมั้งน่าจะประมาณ1,000นะแต่คือแบบถ้าคนที่เติมไปเป็นหมื่นเพื่อที่จะมาเปิดไข่คนที่เติมไปเป็นหมื่นเพื่อที่จะทำอย่างอื่นเนี่ยเขาคงปวดใจแบบมากๆเลยนะเพราะกิจกรรมนี้มันเริ่มวันที่1พฤศจิกครับ1พฤศจิกนะผมแบบโอ้โหอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าของรอบนี้ท็อปอัพรอบนี้มีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยครับมีอะไรบ้างเนี่ยอ่ะไม่มีอะไรเลยนี่ว่ะออกแค่ 5,000 หรอผมนึกว่าจะ 10,000 นะครับ50บาทได้ Job Manual 2ครับ Kafa 5 300บาทได้ Small Life กับ Small Mana 1,000 บาทได้การันตีแคนอะไรเนี่ยกรานาแคนดี้อันนี้น่าจะเป็น SPD มั้งอันนี้จะเป็น SP something I don't know นะครับแล้วก็ Battle Manual กับกรรมเอาไปถึงว่า10ชิ้นที่มีเป็น Battle Manual กับกรรมแล้วก็ Engineer Cap Engineer Cap คือ whatทุก2การอัปเกรด Attack 10 Magic Attack 10เมื่ออัปเกรด7นะครับลดดาเมจทางกายภาพและเวทมนต์ลดดาเมจเหรออ๋อจาก Formless นะครับแล้วก็อัปเกรด9เพิ่มดาเมจทางกายภาพและเวทมนต์สอ Formless 10% โอเคเมื่ออัปเกรด11 Attack อะไรเนี่ย Attack 5โอเค Magic Attack 5% Attack 5% เมื่ออัปเกรดเกิน10นะครับทุกอัปเกรดที่เกิน10จะเพิ่มดาเมจที่ต่อมอนเตอร์ฟอร์มเลสอีก 2% โอเคก็คือเป็นหมวกที่ไว้ตีฟอร์มเลสฟอร์มเลสมีอะไรบ้างมีหุ่นถูกไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามอนสเตอร์ที่มีฟอร์มเลสเนี่ยมีอะไรบ้างเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับน่าจะเป็น property ปะหรือว่า race วะ race race ฟอร์มเลสนะครับแล้วก็ขอเป็นเลเวลมากกว่า80แล้วกันโอเคก็มีอะลาร์มนะครับมี Ancient Mimic จริงๆต้องการบอสว่ะเนี่ย Apocalypse อันนี้เป็นบอสมันไม่ใช่อันนี้อยู่ในดันที่มันอยู่ในดันมังกรมัฟมังกรอ่ะขอข้ามไปหน้า5แล้วกันนะครับDeath Word อ๋ออันนี้อยู่ดันใหม่อ่ะหุ่นครับหุ่นหมดเลยไข่ครับหุ่นนี่แหละบอส Gloom Under Night นะครับอันนี้คือ Gloom Under Nightก็อาจจะโอเคมั้งเอาไว้ไม่รู้ดิคือมนุษย์เป็นสเปซิฟิกสำหรับบางธาตุเท่านั้นไม่ใช่บางธาตุบางเผ่าพันธุ์เท่านั้นซึ่งการ์ดไม่ใช่การ์ดของสวมใส่หรือการ์ดก็ตามนั่นแหละที่มันสเปซิฟิก by race ของมอนสเตอร์เนี่ยราคาไม่ได้สูงมากนอกจากจะเป็นเดมิฮิวแมนเพราะเดมิฮิวแมนไว้ตีคนด้วยนะครับผมก็เลยตีซะว่านะใบเนี้ยราคาหมวกใบนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับก็คือหาร10ตรงๆเลยเหมือนกับพวกแพ็กเกจทั่วๆไปอ่ะพันไอ้ถ้า10,000ของแถมมาก็จะเหลือ1,000อันนี้ก็น่าจะประมาณนั้นครับ 5,000 ของแถมที่ได้มาน่าจะไปขายได้500ฉะนั้นก็ expect นะว่าเพื่อนๆจะขายทั้งเซตเนี่ยน่าจะได้ประมาณ800บาทถ้าจะซื้อมาแล้วไปขายต่อนะครับแล้วก็ถ้าหมวก alone หมวกเฉยๆเลยก็น่าจะประมาณ500ไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสัมมนาธรรมนันสนันคุณสักอย่างสัมมนาคุณใช่ไหมก็เป็นสัมมนาคุณเล็กๆจากการ์ตี้แล้วกันนะครับว่าเติม 5,000 ได้หมวกใบนี้ถ้าเพื่อนเติมหมื่นหนึ่งแล้วเอามาตีบวกหรือว่าจะไปซื้อมาแล้วมาตีบวกก็ได้นะครับผมนั่งคิดดูอีกทีนะทุกการอัปเกรด2ขั้น Magic Attack กับ Attack จะบวกตรงๆเลยนี่หว่าใช่ป่ะโอเคถ้าสมมติผมตีบวก10นะถ้าสมมติตีบวก10เอา11แล้วกันถ้าสมมติตีบวก11ผมจะได้attack มา50 magic attack มา50อาจจะไม่แย่ก็ได้เนี่ยถ้าบวก7ก็คือจะลดใช่ป่ะลดดาเมจ 5% ถ้าบวก9จะเพิ่มดาเมจเอาเป็นว่าเอาไว้ตี formless ละกันคิดอย่างนี้ดีกว่าอย่าเอาไปใส่ตีธาตุอื่นเลยนะครับประมาณนี้แหละโอเคก็โอเคครับเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาได้เพิ่มเข้ามาในวันที่31ตุลานี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้าง
ช็อตโนติสมากๆเลยนะคือบอกวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้กูเปิดนะอะไรอย่างนี้นะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีแล้วก็ลองคิดดูนะครับว่าหมวกใบนี้คุ้มไหมถ้าเพื่อนๆอยู่ในแบบว่า อยู่ในดันหุ่นบ่อยๆหรือว่าไปล่าบอสฟอร์มเลสบ่อยๆก็อาจจะซื้อไว้สลับดูได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับต้องตีบวก11ถึงจะคุ้มนะครับเอาง่ายๆเป็นบวก12ละกันเพราะว่ามันจะเป็นหาร2ลงตัวนะครับผมโอเคก็ถ้าเพื่อนชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนฝากคอมเมนต์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าไลฟ์สตรีมหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ See you in the next one